ความสมบูรณ์แบบคืออะไรหลายๆคนคิดว่าความสมบูรณ์แบบคือการทำทุกอย่างให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นครับความสมบูรณ์แบบสำหรับผมคือการสร้างจุดกึ่งกลางให้กับตัวเองให้ดีที่สุดและจุดกึ่งกลางนั้นมันต้องการการลงทุนครับสวัสดีครับผมพรเทพอาสสชาติเป็นทั้งพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์และฟาวเดอร์บริษัทแห่งหนึ่งครับด้วยอายุที่ยังน้อยขนาดนี้แต่ทำได้หลายอย่างเป็นเพราะว่าผมมองหาความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นครับในช่วงเริ่มต้นผมมองหาว่าความสมบูรณ์แบบมันคืออะไรกันแน่แล้วผมค้นพบว่าความสมบูรณ์แบบแบ่งออกได้เป็น3อย่างครับอย่างแรกก็คือการแสดงออกทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือความคิดและทัศนคติต่างๆครับส่วนภายนอกก็คือการแต่งกายและการเลือกไลฟ์สไตล์ที่ชอบครับและอย่างที่2ก็คือเพื่อนเราคบกับเพื่อนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นครับดังนั้นการลงทุนในความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีทำให้เราได้รับพลังงานดีๆและได้แง่คิดใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆเสมอและสิ่งสุดท้ายที่ผมให้ความสำคัญกับมันมากคือที่อยู่อาศัยครับเพราะที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงต้องมีการลงทุนครับและที่อยู่อาศัยคือสถานที่ที่เราต้องใช้เวลากับมันมากเพราะงั้นที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่ต้องดีแต่ต้องใช่ด้วยครับ The Address สยามราชเทวีเป็นโครงการหรูระดับ Prestige ที่มอบรายละเอียดให้แบบสูงสุดในด้านทำเลโซนนี้เรียกได้ว่าเป็นทำเลอยู่ใจกลางเมืองที่พร้อมมากที่สุดในการใช้ชีวิตทุกแง่มุมและตัวคอนโดถูกออกแบบมาด้วยความใส่ใจและความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตเหนือระดับด้วยความประณีตและบรรจงที่มอบสุนทรีแห่งการอยู่อาศัยให้พิเศษมากยิ่งขึ้นซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกของประเทศฝรั่งเศสผสมผสานความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์นี้เข้ากับวัฒนธรรมไทยจนกลายเป็นประณีตศิลป์ไทยแบบประยุกต์ประจำย่านราชเทวีได้อย่างลงตัวทั้งหมดนี้จึงเป็นความสมบูรณ์แบบในที่อยู่อาศัยแบบลักชัวรี่ใจกลางเมืองที่ดีที่สุดสำหรับผมครับสุดท้ายแล้วนิยามความสมบูรณ์แบบที่ผมค้นพบมันคือการลงทุนเพื่อแสดงออกในความเป็นคุณยิ่งเป็นคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียกได้ว่ามันคือความสมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดของคุณแล้วครับ